สนับสนุนโดย Samsung UHD TV ได้อารมณ์สมจริงยิ่งกว่าตาเห็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อไอนึกถึงเฟลมิกซ์ซอฟเฟลสเปรย์และโลชั่นทากันยุงเชฟรอนวุฒิศักดิ์คลินิกบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนแชมพูสมุนไพรเทียร่ามะกรูดมะลิโปรตีนใหม่กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการจอดใจก็จะเป็นช่วงเวลาของคอลัมนิสต์ของเรานะครับมาถึงตอนนี้ผมก็เลยรวบรวมเอาตอนดีๆของเหล่าคอลัมนิสต์มาฝากท่านผู้ชมนะครับเริ่มด้วยพี่ใหญ่ของเราครับคุณตุ้มสรกลอดุลยานนท์กับน้องเล็กคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับวิชานี้เป็นวิชาที่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีใครที่คิดว่าวันนึงแล้วอยากจะลงเรียนนี้มันเป็นวิชาที่เกิดขึ้นมาจากความจำใจอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าเราอาจจะเลือกคบเพื่อนได้มาเป็นใครแต่เลือกเกิดเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ครับถ้าระหว่างเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีรวยๆกับเป็นลูกคนจนผมเชื่อว่าถ้าถามมาทุกคนก็จะเลือกอันเดียวกันหมดคืออยากเป็นลูกคนรวยไม่มีใครอยากเป็นลูกคนจนแล้วก็หลายคนคิดว่ามันมีทางลบอย่างเดียวว่าไอ้ลูกคนจนมันแย่แต่มันก็มีทางบวกความยากจนหรือความลำบากครับมันมีประโยชน์แต่เราไม่รู้เรานึกว่ามีแต่โทษมีน้องคนนึงบอกว่าเวลาที่จบมาทำงานเขาเฉยเพราะชีวิตของเขาตั้งแต่เด็กอยู่กับการทำงานมาตลอดเวลามาทำงานกับปุ๊บก็เจอปัญหาเรื่องคนเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องปกติที่เคยทำมาผมรู้สึกว่านี่คือวิชาสำคัญที่ไม่มีใครอยากเรียนแต่มันมีประโยชน์มันมีประโยชน์ผมว่าชีวิตมันเหมือนการวิ่งครับถ้าคุณได้วิ่งบ่อยๆวิ่งบ่อยความอดทนคุณจะมีแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่เคยวิ่งเลยแล้วคุณรู้สึกเฮ้ยชีวิตต้องอดทนผมเชื่อว่า100เมตรแรกก็เหนื่อยแล้วอะก็วิ่งไม่ได้แล้ววิ่งไม่ได้แล้วจะหาเรื่องเลิกด้วยข้อแม้ต่างๆที่มากมายแล้วก็วิชาลำบากนี่เป็นวิชาที่จะให้โรงเรียนอยู่ดีรวยๆอยู่แล้วจะลำบากเนี่ยน้อยมากเลยนะที่จะใจถึงตั้งใจถึงจริงแล้วอย่าลืมนะครับวิชาลำบากเนี่ยมันไม่สามารถเรียนแค่ปี2ปีได้นะคนที่ลำบากมาสมมติจบมหาลัยเนี่ยผมว่าเขาลำบากมา22ปีนี่คือต้นทุนที่เขาได้เปรียบคนอื่นมากมายฉะนั้นเวลาที่ใครที่กำลังลำบากอยู่ผมว่าเปลี่ยนมุมมองใหม่นิดนึงว่าวันนี้คุณกำลังได้เปรียบคนอีกคนนึงในคุณสมบัติ5ข้อที่บอกมาก็เป็นอีกวิธีคิดที่เป็นเรื่องจริงครับนี่เป็นเรื่องที่ผมอันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังแต่เคยคุยกับภรรยานะครับจะคุยกับพี่ครับผมมีปัญหาในชีวิตอย่างหนึ่งที่คิดกับลูกตลอดเวลาคืออย่าเลี้ยงลูกให้สบายเกินไปเพราะเขาจะอ่อนแอกว่าเด็กคนอื่นนี่เคยคุยกับภรรยาเรื่องนี้เลยครับแล้วก็ถกเถียงกันมาหลายครั้งแล้วครับเพราะผมค้นพบว่าเด็กที่มันสบายมันจะไม่มีก็ไม่กระตือรือร้นก็ไม่ทำอะไรเลยไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยซึ่งนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะต้องแก้เขาครับเพราะว่าอย่างเช่นเด็กกรุงเนี่ยบางครั้งเนี่ยพ่อแม่พอฐานะดี ก็รักลูกอันนี้เรื่องธรรมดาก็จะไปส่งอะไรตลอดโดยที่ลืมตั้งคำถามว่าเราก็เคยรอดได้จากการขึ้นรถเมย์นะใช่คือเขาจะรู้สึกอยู่ว่าขึ้นรถเมย์ลำบากแต่จริงเราก็รอดได้มาตลอดจากการขึ้นรถเมย์จากการต่อนู่นต่อนี่ไปเรื่อยๆซึ่งวิชาพวกนี้มันจะเป็นการแก้ปัญหาเพราะต้องเจอคนเจอปัญหาเจออะไรต่างๆและอีกอันหนึ่งที่ต้องแก้ให้ได้ในเรื่องความคิดก็คือลูกลำบากไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ไม่รักลูกลำบากกับรักไม่รักไม่ใช่เรื่องเดียวกันใช่ครับบางทีมันต้องลำบากครับไม่งั้นมันไม่โตครับครับใช่ครับวันนี้มาคุยเรื่องปัจจุบันและอนาคตปัจจุบันและอนาคตหายไปอันนึงอดีตโอเควันก่อนพี่ซันมาโนชพุตานครับนะเขาไปพูดที่ ABC นะครับเขาก็เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเขาเป็นคนที่ประทับใจหนังซีรีส์เรื่องกังฟูเดวิดคาราดีนใช่โอ้โหชอบเหมือนกันเลยครับใช่ไหมมันคนที่ชอบก็จะชอบมากคือท่านผู้ชมที่อายุต่ำกว่า40กว่าปีถึง50ปีคงไม่รู้จักเพราะว่าไม่รู้อายุมันเท่าไหร่แล้วพี่39ปีเป็นเรื่องของพระวัดเซาหลินที่ไปอยู่ในอเมริกาในยุคที่คนจีนถูกใช้เป็นแรงงานสร้างรถทางรถไฟเป็นยุคคาร์บอยยุคบุกเบิกอเมริกาแล้วก็คิดดูมีพระวัดเซาหลินไปเป็นเหมือนคนพเนจรไปเจอเรื่องต่างๆไปต่อสู้ไปอะไรด้วยกังฟูครับแล้วก็มีปรัชญาโอ้โหปรัชญามันเยอะมากเลยในนั้นพี่ซันน่ะประทับใจประโยคนึงในหนังเรื่องนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วสิ่งไหนไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้น
อยู่ที่ว่าเรากลัวหรือไม่กลัวเท่านั้นเองมันเป็นเช่นนั้นแหละเมื่อมันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อมันจะไม่เกิดมันก็ไม่เกิดครับแล้วที่สำคัญที่สุดมันเหมือนกับบอกอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับแต่สุดท้ายอ่ะมันอยู่ที่ว่าเรากลัวหรือไม่กลัวก็คือว่าถ้าอนาคตเนี่ยมันดีเราก็จะไม่กลัวอนาคตไม่ดีเราก็จะกลัวกีฬานี่เห็นได้ชัดใช่จีบสาวถ้ามั่นใจว่าจีบได้ก็ไม่กลัวลุยเลยถ้าคิดว่าไม่มั่นใจว่าจะได้เขาคงไม่ชอบเราหรอกก็กลัวคนหลายคนที่คิดว่าจะไม่มีลูกแต่งงานแล้วจะไม่มีลูกเพราะว่ากลัวกับโลกปัจจุบันว่าลูกจะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงกลัวกับอนาคตครับคือทุกคนเนี่ยโฟกัสไปที่อนาคตหมดเลยไม่ได้มองที่ปัจจุบันทำให้ผมนึกถึงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของมารร้ายสามตัวมารร้ายสามตัวเนี่ยไปขโมยความสุขของมนุษย์มาแล้วคิดว่าจะซ่อนไว้ที่ไหนมารตัวแรกก็คิดว่าเอ้ยไปซ่อนในอากาศดีกว่าไปซ่อนสูงๆเลยต้องหาไม่เจอแน่ครับไอ้ตัวที่สองบอกว่ามนุษย์เราอ่ะชอบขึ้นยอดเขาชอบไปที่สูงยังไงเดี๋ยวก็ค้นเจอไปซ่อนใต้ทะเลดีกว่าลึกมากเลยไอ้ตัวที่สามบอกว่าใต้ทะเลมนุษย์มันคนคิดเก่งเดี๋ยวมันก็คิดอะไรเรือดำน้ำไปเดี๋ยวก็จะเจอเองเราจะซ่อนไว้ไหนที่คนหาไม่เจอมันก็บอกว่าสังเกตไหมว่ามนุษย์เนี่ยชอบมองสนใจภายนอกฟังเสียงไปหาความสุขจากภายนอกเราเอาความสุขของมนุษย์เนี่ยไปซ่อนไว้ในใจดีกว่ามนุษย์ไม่ค่อยดูใจตัวเองใช่มนุษย์มองแต่ข้างนอกแต่ไม่ได้คิดถึงใจตัวเองเท่าไหร่แต่จริงๆอ่ะมันอยู่ที่ใจเราว่าใจมีความสุขหรือไม่มีความสุขความสุขซ่อนอยู่ตรงนี้ครับน้องสิงห์ให้ข้อมูลเรามาว่าเรื่องที่จะคุยในคืนนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่สิ่งนึงที่ต้องมีก็คือการเปิดใจให้กว้างและมองทุกเรื่องอย่างคนที่เป็นคนเป็นมนุษย์ในโลกใบเดียวกันครับผมใช่ไหมคือพยายามอย่างเต็มที่เพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆแต่ว่าอย่างที่พี่ดูบอกมันสำคัญคือผมมองว่าเรื่องทุกเรื่องในชีวิตเนี่ยไม่คุยไม่ดีเท่าคุยถูกไหมถึงแม้ว่าคุยเสร็จแล้วจะทะเลาะกันแต่ว่ามันเคลียร์มันเคลียร์มันดีกว่าไม่คุยอ่ะเฮ้ยเราอย่าไปพูดเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับผมเรื่องอะไรครับคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนคงรู้สึกในสังคมนะฮะคือเรื่องความเกลียดชังผมเองเคยเดินทางไปยังประเทศที่มีสงครามมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จริงๆใกล้บ้านเราก็เคยมีฮะกัมพูชาใช่ไหมฮะเรื่องของเขมรแดงครับผมแล้วก็ไปประเทศอย่างรวันดานะฮะไปประเทศอย่างอิสราเอลซึ่งก็มีสงครามมาตลอดอะไรเงี้ยก็ได้เห็นบทเรียนเอานะครับง่ายๆ3ประเทศที่คุณพูดเนี่ยในอดีตเคยมีการเสียชีวิตจำนวนมากของประชาชนแล้วก็มีการแบ่งแยกของมวลชนค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะตามเผ่าพันธุ์ตามศาสนาหรือตามความเชื่อตามความเชื่อก็ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนนี้สำคัญมากแล้วก็เห็นประวัติศาสตร์ของประเทศเหล่านั้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มเป็นห่วงประเทศตัวเองคือคุณกำลังจะบอกว่าในโลกนี้ทุกประเทศมันก็มีความขัดแย้งความเกลียดชังแต่มันมีบางประเทศที่ไปสู่จักน้อยเยอะจนไปถึงความวิบัติหายนะอยากยกตัวอย่างการทดลองของศาสตราจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่าฟิลิปซิมบาโดนะครับผมเป็นอาจารย์ด้านจิตวิทยาอยู่ที่มหาลัยสแตนฟอร์ดหลายสิบปีก่อนท่านทำการทดลองที่ชื่อว่า Stanford Prison Experiment นะฮะเป็นการทดลองที่เฉาโฉมาก Prison Cook เนี่ยหรอใช่คือการทดลองคุก Stanford ซึ่งสิ่งที่เขาเจอนี่น่ากลัวมากครับคือเขาเอาเด็กนักเรียน Stanford 24คนนะฮะนักศึกษาเนี่ยนะซึ่งเทสมาก่อนว่าสุขภาพจิตดีไม่มีปัญหาทางจิตทุกอย่างแฮปปี้หมดแต่ว่าเวลาผ่านไป1วันปรากฏพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนครับกาดเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจจริงการกระทำก็ยิ่งแรงมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนะคุณกำลังบอกว่าการทดลองนี้ทำใหคนที่ควรจะมองคนอื่นเป็นมนุษย์ครับอันน่าของจริงคนอื่นเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของจริง 100% แต่คุณจะเป็นผู้คุมหรือคุณจะเป็นนักโทษเป็นเรื่องสมมุติครับแต่กลายเป็นว่าสิ่งสมมุติมีอำนาจเหนือกว่าของจริงนี่นายสิงห์เมื่อกี้ก่อนเราทดลองเนี่ยยังเป็นนายสิงห์เป็นเพื่อนเราใช่ตอนนี้ทำไปทำมาลืมไปตรงนี้เลยนี่นักโทษเบอร์8174หลังแกมันเลยเอามันเลยแกล้งมันเลยแต่หลายคนดูอยู่อาจจะคิดว่าเอ้ยเราก็คนดีๆกันคนเมืองพุทธเราไม่มีทางไปถึงจุดนั้นได้หรอกนั่นเด็กผมก็ยังสงสัยว่ามันไปถึงจุดนั้นได้ยังไงเพราะคนเหรอหรือเพราะสิ่งแวดล้อมหรือเพราะอะไรมันชวนกันไปเหรอใช่ใช่คือคนมันจะคิดว่าเป็นที่ตัวเราใช่ไหมฮะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันมีพลังมากกว่าที่เราคิดแล้วสิ่งแวดล้อมของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางอย่างใหญ่หลวงเรื่องราวของผมวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮีโร่คนหนึ่งซึ่งจริงๆก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยฮะคือเป็นนักธุรกิจคนญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับไปแจกของตามชุมชนแออัดตามสลัมในพื้นที่ต่างๆวันนี้เราจะมาถามเขานะฮะถึงเรื่องของเหตุผลที่เขาทำสิ่งเหล่านี้แล้วดูว่าคำว่าฮีโร่นั้นสุดท้ายแล้วมีความหมายยังไงเขาบ้างครับ
อนนี้ผมกับคุณโคคีนะครับก็มาถึงชุมชนทางโค้งรถไฟยมราชนะครับที่เขาจะมาแจกของกันนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เขามาที่นี่ในฐานะตัวเขาเองในชุดญี่ปุ่นแบบนี้ปกติมาเป็นมดเอ็กเป็นมดแดงตลอดแล้ววันนี้มาหน้าเปลือยนะฮะเด็กๆก็มันก็ว่ายังงงๆกันอยู่ว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าค่อยๆรวมตัวกันมารอเข้าคิวปกติเข้ามานี่มดแดงตลอดเลยครับมาเป็นครั้งบางครั้งไอ้ชุดมดแดงมาไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้านี่เห็นครั้งแรกครั้งแรกตอนแรกคิดว่าหน้าต่างอย่างนี้ไหมครับไม่ครับมันแต่ชุดมดแดงขี่มอไซค์อ๋อครับผมแล้วเด็กๆเขาได้ของแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีใจอะค่ะเขาแจกขอบคุณมดแดงขอบคุณมดแดงใส่ถุงคือแต่งตัวมาเป็นมดแดงนี่เด็กเขาตื่นเต้นมากเลยว่ะตื่นเต้นบางคนก็อู้บางคนก็เล่นเอานี่ได้แล้วได้อะไรตุ๊กตาดินสอฮะรู้จักที่นี่ได้ยังไงฮะあのね仕事してる時にタクシーですぐその場所の通りに通りかかったんですけどそこで花を売ってる女の子がいたんですよ。で、その女の子が女の子にお菓子を買ってあげたんですけど、その時にすっごい喜んでくれて、それが最初でした。นี่เป็นครั้งแรกที่มาโดยไม่ใส่หน้ากากไอ้มดแดงใช่ไหมครับ？そう、今日がね、初めてだった。だから僕の顔見た人多いと思いますよ、今日は。เขินไหมฮะ？หรือว่ารู้สึกยังไงพอไม่ใส่แล้ว？いや、まあ僕はそんなに恥ずかしいと思わないけど、なんか子供さんがね、恥ずかしがってたみたいですね。สิ่งที่คนทั่วไปช่วยได้ในอนาคตของเด็กเหล่านี้คืออะไร？あのね、こういったスラムから1000人大学に行って、タイの社会にスラムから大人を出すこと。こういう社会から人が生まれないと、タイは絶対に変われないと思う。วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอให้สู้ต่อไปไปต่อในกระทรวงสาธารณสุข Thank you สัปดาห์หน้าเรายังคงรวบรวมเรื่องราวดีๆของรายการเจาะใจในปี2557มาฝากท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมติดตามชมพฤหัสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับคนที่งดงามจะสร้างสังคมที่งดงาม